ลุงเนจัดหนักครับช้างศึกผลงานห่วยต้องโทษเชฟปรุงอาหารสุนัขไม่รับประทานโอ้โหทั้งหมดนี้ครับเล่าให้ฟังในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki XL7 Think XL คิดได้เกินคาดไปได้เกินใครรถยนต์ Multi Dynamic Crossover สัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศกลับมาเป็นประเด็นใหญ่เลยนะครับที่แฟนบอลกลับมาถกเถียงกันอีกรอบนะครับหลังจากที่ลุงเนนะครับคุณเนวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์แสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผ่าน Nation Online นะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลงานของทีมชาติใน Kings Cup ที่ทำได้เพียงแค่จบอันดับ3ซึ่งลุงเนได้พูดเอาไว้นะครับว่าผมว่าจริงๆมันโทษนักฟุตบอลไม่ได้หรอกสำหรับผมโทษนักฟุตบอลไม่ได้โทษสมาคมก็ไม่ได้สำหรับผมแล้วต้องโทษโค้ชโดยลุงเนก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าทำไมเราถึงไม่โทษนักเตะหรือสมาคมเพราะว่าเปรียบเทียบแล้วโค้ชก็เหมือนเชฟนะครับคุณมีหน้าที่เลือกว่าคุณจะเอาหมูไก่ผักหรือเอาอะไรมาปรุงอาหารให้มันอร่อยให้คนกินได้คุณต้องรู้ตั้งแต่ไปจ่ายตลาดแล้วนะครับว่าจะเลือกวัตถุดิบอะไรในฐานะที่คุณเป็นเชฟคุณรู้อยู่แล้วเพราะหน้าที่ของโค้ชก็คือการเลือกนักฟุตบอลและขอโทษนะคุณเป็นเชฟแต่หากปรุงอาหารแล้วสุนัขไม่รับประทานมันไม่ใช่ความผิดของผักหมูไก่หรือซีฟู้ดเลยมันไม่ใช่ความผิดของสมาคมเพราะสมาคมมีหน้าที่แค่จัดการแข่งขันโอ้โหจัดหนักต่อด้วยนะครับว่าคุณมีสิทธิ์และมีอำนาจตามหน้าที่ของฟีฟ่าเดย์อยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครแต่เมื่อคุณเลือกมาแล้วปรุงอาหารไม่อร่อยผลการแข่งขันไม่ดีเด็กมาเล่นไม่ได้ตามแท็กติกที่วางถามว่าเป็นปัญหามันเกิดจากอะไรปัญหามันเกิดจากเชฟถ้าเทียบเป็นฟุตบอลก็คือโค้ชคำตอบมันมีแค่นั้นซึ่งทั่วโลกก็เป็นแบบนี้โค้ชต้องรับผิดชอบต่อผลงานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วครับอย่าบอกว่าผมผิดพลาด45นาทีที่เหลือผมดีหมดมันไม่ได้หรอกทุกวินาทีในสนามสำหรับโค้ชอาชีพและนักฟุตบอลอาชีพมีความหมายมีค่าเสมอสำหรับใครที่ตามไม่ทันนะครับนี่คือบทสัมภาษณ์เต็มๆนะครับสิ่งที่ลุงเนได้พูดไปในสรุปให้เข้าใจสั้นๆได้เลยนะครับว่าโค้ชเนี่ยเขามีหน้าที่ในการเลือกนักเตะเพื่อนำมาประกอบกันเป็นทีมซึ่งโค้ชเนี่ยต้องรู้ตั้งแต่ออกไปสเกาต์หรือเลือกนักฟุตบอลแล้วนะครับถ้าผลงานที่ออกมามันไม่ดีเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดของนักเตะแต่ละคนเลยซึ่งหลังจากจบคำถามแรกไปเนี่ยนักข่าวก็ถามต่อนะครับว่าถ้าลุงเนมีโอกาสเลือกเชฟมาปรุงอาหารลุงเนจะเลือกใครลุงเนก็บอกว่าผมไม่มีสิทธิ์แล้วก็ไม่อยากมีสิทธิ์เอาเป็นว่าผมอะดูแค่การปรุงอาหารของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอันนั้นก็คือคำตอบว่าวิธีปฏิบัติของผมทำยังไงวิธีคิดผมทำยังไงและผลลัพธ์มันเป็นอย่างไรส่วนคำถามสุดท้ายนะครับนักข่าวเนี่ยเขาถามลุงเนนะครับถ้าสมาคมเข้ามาขอความร่วมมือหรือต้องการนำบุรีรัมย์โมเดลไปใช้ลุงเนจะทำอย่างไรลุงเนตอบนะครับว่าผมให้ความร่วมมือทุกอย่างอยู่แล้วในฟีฟ่าเดย์เรียกนักเตะมาผมก็ให้หมดมันคือกฎกติกาสากลทุกวันนี้เราเข้าใจอะไรกันผิดหรือเปล่าในฐานะแฟนบอลเพราะผมไม่ได้ปกป้องสมาคมหรือนายกสมาคมผมมองว่าหน้าที่ของสมาคมไหนในโลกก็แล้วแต่เขามีหน้าที่จัดการแข่งขันและสนับสนุนในการเตรียมความพร้อมของทีมชาติไทยส่วนสุนัขเนี่ยจะรับประทานได้หรือไม่ได้ก็ขึ้นอยู่กับเชฟที่มาปรุง เรียกได้ว่าโอ้โหหนักครับบอกเลยว่าน่วมเลยทีเดียวสำหรับมาโน่โพกิ้งครับหลังจากโดนหมัดอัปเปอร์คัตปลายคางของลุงเนไปเนี่ย2ทีติดครับโดนขนาดนี้เรียกว่าถ้าเป็นภาษามวยเนี่ยแอนดาซินที่ว่าแน่ๆนะครับแตกแจกเงินแตกแจกทองต้องหนีครับเพราะแผลเนี่ยสาหัสกันเหลือเกินซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมาโน่เนี่ยโดนรอบนี้เนี่ยไม่ได้แค่โดนลุงเนอย่างเดียวด้วยซ้ำไปนะครับซึ่งหลังจากข่าวนี้ออกไปแน่นอนกระแสแฟนบอลแม้กระทั่งในคลิปนี้เนี่ยที่มีต่อมาโน่ก็กลับมาร้อนแรงอีกครั้งนะครับทั้งฝั่งที่ซัพพอร์ตมาโน่โดนโทษว่าร้านอาหารนั่นแหละผิดดูแลจัดการไม่ดีกับอีกฝั่งที่มองเหมือนลุงเนเนี่ยว่าเชฟนั่นแหละผิดเพราะอำนาจในการเลือกตัวและผลงานในสนามขึ้นอยู่กับเชฟไม่ได้เกี่ยวกับเจ้าของร้านโอ้โหนี่ตีกันมั่วไปหมดเอาเป็นว่าในมุมของตูดูบันไทยเราวิพากษ์วิจารณ์กันไปทั้งมุมของมุมของการจัดการของสมาคมและมุมของมาโน่โพกิ้งไปแล้วเอาเป็นว่าแฟนๆดอกนี้คิดว่าเป็นอย่างไรเลื่อนมาแสดงความคิดเห็นกันแล้วกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีวันนี้ครับ